สวัสดีครับจากตัวอย่างงานพิมพ์นะครับจะสังเกตว่าเนื้อหานะครับแต่ละหน้าจะมีความแตกต่างกันโดยหน้าที่1ถึงหน้าที่4นะครับจะเป็นการวางกระดาษในแนวตั้งนะครับแล้วก็5 6 7ก็เป็นกระดาษในแนวนอนนะครับแล้วก็กลับมาเป็นแนวตั้งในหน้าที่8นะครับการพิมพ์เอกสารที่มีแนวกระดาษแตกต่างกันนะครับMicrosoft Word ก็เตรียมเครื่องมือช่วยที่สะดวกมากมายนะครับเรามาลองดูวิธีการนะครับผมเริ่มจากการสร้างเอกสารใหม่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กระดาษของเราเริ่มต้นที่หน้าที่1นะครับจากทั้งหมด1หน้านะครับเดี๋ยวเราขอซูมให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับเราก็ใช้คำสั่ง Random นะครับเพื่อให้โปรแกรม Word พิมพ์ข้อความอัตโนมัตินะครับจะได้เห็นภาพการทำงานที่ชัดขึ้นนะครับเอาสัก20บรรทัดโทษทีครับ20พารากราฟนะครับผมเท่ากับ RAND วงเล็บเปิด20นะครับ Enter นะครับลองซูมอีกรอบหนึ่งนะครับจะได้มาละ2หน้านะครับฉะนั้นตอนนี้เราต้องการให้หน้า1หน้า2นะครับเป็นแนวตั้งนะครับหน้าที่3นะครับจะเป็นแนวนอนนะครับเราก็จะใช้คำสั่ง layout นะครับ break แล้วก็ next page นะครับวิธีการขึ้นหน้าใหม่โดยเปลี่ยนแนวของกระดาษนะครับพยายามอย่าพิมพ์หรือกด enter จนขึ้นหน้าใหม่นะครับจะต้องใช้คำสั่ง break next page นะครับผมคลิก next page เลยนะครับจะได้หน้าที่3นะครับเป็นแนวตั้งนะครับตอนนี้เราก็ไปคลิกที่ปุ่ม layout นะครับ orientation นะครับเปลี่ยนเป็น landscape นะครับแนวนอนนะครับ1กับ2นะครับหน้า1หน้า2เป็นแนวตั้งหน้า3เป็นแนวนอนนะครับเราก็ใช้คำสั่ง random อีกครั้งนึงนะครับ AND วงเล็บเปิด30นะครับได้มา3หน้านะครับก็คือหน้า3หน้า4หน้า5นะครับหน้าที่6นะครับจะกลับเป็นแนวตั้งอีกครั้งหนึ่งก็ไปที่ layout นะครับ break นะครับ next page นะครับแล้วก็ layout orientation portrait นะครับ random 25เรียบร้อยนะครับลองดูภาพรวมนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เอกสารที่เราได้ก็จะมีลักษณะของการวางแนวกระดาษที่ผสมประสานกันนะครับไม่ยากเลยนะครับทวนคำสั่งนะครับ layout break แล้วก็ next page ครับผม